ช่ไหมฮะหมอโอเคสองจอแล้วนะอาจารย์เน้นมาที่ท่านหน่อยท่านมีแต่รูปหล่ออยู่ด้วยโอเคนำเสนอได้เลยค่ะก็นมัสการพระเทรานุเทราทุกรูปด้วยความเคารพก็ขอเจริญพรโยมอาจารย์ยะโสธราสิริภาพประภาพรวันนี้อาตมาภาพผมจะได้นำเสนอในเรื่องของส่วนประวัติของอาตมากับผมพระสว่างอติวิโรสังกัดวัดนนท์สวรรค์วิทยาคณะนักธรรมดนตรีจบการศึกษาชั้นผมศึกษาปีที่6วันนี้จะนำเสนอในเรื่องของประเพณีบุญข้าวจี่ซึ่งบุญข้าวจี่นี้มูลเหตุของการเกิดประเพณีบุญข้าวจี่ซึ่งในสมัยพุทธกาลจะมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางกุณฑภาสีซึ่งเป็นคนยากจนได้ไปเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวังในเมืองนั่นแหละซึ่งไปทำงานเป็นลูกจ้างนี่แหละประมาณนั้นได้รับความเหนื่อยมากเพราะว่างานที่นางทำนี่เป็นงานที่หนักมากท่านเมื่อเลิกงานถึงตอนเช้านางก็ได้ทำข้าวจี่สุกแล้วใส่ไว้ในผ้าของตนเดินไปตักน้ำปรารถนาจะบริโภคด้วยตนเองประมาณนั้นครั้นถึงกลางทางได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าและพระอานนท์เถระเกิดความเลื่อมใสในตัวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าอานตัวเรานั้นเป็นคนยากจนมากในชาตินี้สงสัยจะไม่ได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนและในชาตินี้เราก็ยังไม่เคยได้ทำบุญเลยเมื่อนางคิดได้เช่นนั้นนางก็น้อมนำเอาข้าวแป้งหรือข้าวจี่ที่นางได้ทำมานั้นนำไปถวายแด่พระศาสดาพระองค์ก็ได้ทรงรับนางก็ยังคิดว่าพระศาสดาก็คงจะไม่เสวยหรอกเพราะว่ามันเป็น อาหารที่ไม่มีความประณีตเลยท่านก็คงอาจจะเอาทิ้งให้สุนัขหรือให้กากินเพราะอาหารที่นางถวายนั้นมันไม่ประณีตอย่างที่ว่าซึ่งพระศาสดาทรงทราบจากวรกิจของนางเช่นนั้นพระองค์ก็เลยสั่งให้พระอานนท์โอราอัสนะแล้วทรงประทับนั่งฉันข้าวจี่ของนางท่านเสวยเสร็จแล้วก็ได้ตรัสอนุโมทนาคาถาโปรดนางจนสำเร็จเป็นโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาซึ่งบุญข้าวจี่เดือน3เป็นประเพณีที่เกิดจากความสมัครสมานของชุมชนชาวบ้านจะนัดกันมาทำบุญร่วมกันโดยชาวบ้านปลูกผางหรือกระรำเรียงไว้ในตอนบ่ายการเมื่อถึงรุ่งเช้าในวันต่อมาชาวบ้านก็จะช่วยกันกี่ข้าวหรือปิ้งข้าวตักบาตรข้าวจี่ร่วมกันหลังจากนั้นจะให้มีการเทศนิทานชาดกเรื่องนางกุณฑภาสีนอกจากจะทำบุญข้าวจี่แล้วยังทำบุญเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชาซึ่งวันมาฆบูชานี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน3เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา4ประการซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน3ดวงจันทร์ส
ามเสยามาตระเริกสองพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันที่เวรุวันมหาวิหารโดยไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าสามพระสงฆ์ที่มาประชุมครั้งนี้ซึ่งล้วนแล้วเป็นเอหิคุปุปสัมปทาภิกษุเอหิภิกขุปุปสัมปทาภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้4ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นของเขตการศึกษา
แล้วก็เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นะให้เติมเนื้อหานั้นมาให้ครบนะคะแล้วก็สรุปแล้วก็บรรณานุกรมแล้วก็ประวัติผู้ศึกษาให้เรียบร้อยตามองค์ประกอบนะคะแล้วก็ถึงส่งมาให้โยพร้อมกับตัวที่นำเสนอนี้นะคะแล้วก็ภาษาตะเบียงเตเช่นเดียวกันเนาะค่ะจะมีแต่เฉพาะเนื้อหาอย่างเดียวแต่ไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีบทนำไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีขอบเขตการศึกษาแล้วก็ตรวจสรุปนะคะฉะนั้นสองบทนี้จะต้องไปจัดการนะคะเพิ่มเติมเนื้อหาให้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเติมภาพของท่านด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าการนำเสนอนี้ก็คือยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอันดับต่อไปจะเป็นการสอบการเขียนถ้าท่านเด่นชัยดูวิดีโอด้วยค่ะนี่เราจะนั่งห่างกันนิดนึงค่ะ